เรื่องนี้ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องนะครับมาตั้งแต่โอ้โหเกือบจะกินเวลาเกือบจะหนึ่งเดือนได้แล้วครับหลังจากจอร์นี่เด็บแพ้คดีที่ฟ้องร้องเดอรซันจากการฟ้องร้องกันเรื่องที่เดอรซันลงข่าวว่าแกเป็นคนตบเมียศาลอังกฤษให้เดอรซันชนะพอศาลาอังกฤษให้เดอร์ซันชนะจอร์นี่เด็บก็โดนวอร์เนอร์บรอสเรียกว่าเออเฮีย er, มาคุยกันหน่อยถอนตัวเถอะเดี๋ยวมันจะส่งผลที่ไม่ดีต่อแฟนเทสติกบิสเฮียก็รู้แฟนเทสติกบีสตอนเนี้ยยับ เยอะเกินมากเลยมีปัญหาเยอะมากเลยเยอย่ามาเป็นอีกปัญหาและกันทันทีครับจอนี่เดฟขึ้นไอโซเชียลมียส่วนตัวเพนออกจากวังวนวัตะสงสารไปออกจากแฟนตาสติกบีชไปก็เลยมีการแคสติ้งเกลิลดกรินเดวาลคนใหม่ครับจนสุดท้ายก็คอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าแมดแม็กกินเซนครับจะมารับบทเป็นเกลิลดกรินเดวาลคนใหม่มันก็เลยเกิดการวิเคราะห์ขึ้นครับแล้วนะผมว่าเป็นบทวิเคราะห์ที่ค่อนข้างน่าสนใจครับว่าเมื่อไม่มีจอห์นนี่เดฟในหนังแฟนตาสติกบีชจะส่งผลอะไรกับหนังชุดนี้บ้าง หลายคนมองจนนี่เด็เป็นจุดขายของหนังแฟนตาซีบีชนะครับแต่ว่าผมอยากจะให้ลองฟังบทวิเคราะห์จากสื่อต่างประเทศหลายๆสำนักที่คล้ายคลึงกันแล้วก็ถูกประมวลรวมกันมานะครับว่าว่าเขาแสดงความเห็นไว้ประมาณไหนบ้างนะครับสื่อต่างประเทศบอกว่าการที่แมตต์ไม่กินเส้นจะมารบบเป็นเกิดกุนเดวาวลเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของหนังชุดแฟนตาซีบีชนะแล้วไอ,ไอ้ไอ้จุดเปลี่ยนครั้งสาคัญครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นในเชิงบวกต่อนหนังด้วย เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูการแสดงเป็นเกลิดกรินเดวาลของจอห์นนี่เดฟในหนังเรื่อง Fantastic b e a s The t c r i m e of Grindelwald เนี่ยหรือว่าหนังภาคที่2เนี่ยมองในมุมของการเป็นตัวร้ายประจำเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าเกลิดกรินเดวาลที่แสดงโดยจอห์นนี่เดฟดูเป็นตัวร้ายที่ยังมีสเสน่ห์ไม่มากพอสำหรับหนังชุดนี้ถ้าจะเป็นเขาเรียกว่าเมนวิลเลียน ของหนังชุดนี้เมนวิลเล่นคืออะไรเราลองยกยกตัวอย่างเมนวิลเลนที่ที่ะสบความสำเร็จมากๆในหนังแต่ละชุดครับธานอสก็ใช่โห oh, พี่ดาร์ธเวเดอร์เราโคตรใช่เลยครับยิ่งใหญ่อลังการมาก Pres i d e n t Snow ในหนังเรื่องฮังเกิเกมโอ้โหน่ากระทืบม,มากหน่าต่อยมากเลย Pres i d e n t Snow ตายเฮียยังทำแบบนั้นอยู่ดนแย่มากคูกคาริสมาความเป็นตัวร้ายมันแรงสูงมากครับหรือกระทั่งตัวร้ายหลักในหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์อย่าง ไอ้ไม่มีจมูกเออคุณที่คุณก็รู้ว่าใครหลอดวอรดูมอ์แสดงโดยราฟฟายโอ้โหคาริสมารัศมีเฮ้ากวงความเป็นผู้ร้ายมันอลังการมากครับการตีความการพูดจาแต่ละอย่างของราฟฟายสุดยอดมากเกิดการเปรียบเทียบครับถ้าราฟฟายคือหัวใจฝั่งชั่วเป็นหัวใจทศกัณฐ์ของหนังชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ตัวละครเกิดกรินเดวาลที่ถูกวางเอาไวใ้ให้เป็นหัวใจฝั่งชั่วฝั่งวิเวียนของหนังชุดแฟนตาซีบีส ก็ควรจะมีสเสน่ห์ในแบบนั้นบ้างไหมสเสน่ห์ไม่ใช่สเสน่ห์ในแบบพระเอกนะฮะสเสน่ห์ไม่ใช่สเสน่ห์ในสเสน่ห์ของนักสแสดงนะครับแต่คือสเสน่ห์ในแบบของตัวร้ายถ้าใครเห็นต่างว่าเอ้ยมีสเสน่ห์ในแบบคือมันต้องสําคัญมากนะฮะตัวร้ายตัวนี้เพราะว่ามันเป็นมันตั้งองค์กรมันตั้งใหญ่โตนะครับทำเรื่องใหญ่โตอลังการไม่แพ้หลอดวอรดมอเลยฉะนั้นถ้าเรามองด้วยสายตาของคนดูหนังเฉยๆไม่ใช่แฟนแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ใช่แฟนจอห์นนี่เดฟไม่ใช่แฟนหนัง of t เร c ะ r i b b e ี n แล้วเรารู้สึกว่าจอนนี่เดฟไม่ใช่ไม่เหมาะนะแกก็เล่นดีในแบบของแกแต่ว่ามันดูไม่ไปแบบในแบบของตัวร้ายมากๆเนะี่ยถ้ามองเป็นประเด็นนี้การเปลี่ยนเป็นแมทแมคินเซนโอ้โหยังไม่ทันเมคอัพเลยครับคาริสมามาเพราะว่าอะไรเพราะว่าแมทแมคินเซนแสดงเป็นตัวร้ายมาหลายครั้งแล้วมันค่อนข้างประสบความสําเร็จครับไม่ว่ากระจการเป็นตัวร้ายในหนังชุด ในหนังเรื่อง d r Strange นะครับซึ่งการทาขอบตาสีดําของแกอาจจะทุเรศซะหน่อยนะฮะแต่มันก็เวิร์กอยู่ดีครับมันดูเป็นตัวร้ายที่ดูอันตรายหรือตอนที่แกลเล่นเป็นตัวร้ายในหนัง James Bond แกก็ถูกยกให้เป็นวิลเลี่ยนในหนังชุด James Bond ที่แสดงโดย Daniel Craig ที่เวิร์กที่สุดตัวหนึ่งนะครับแล้วสําคัญที่สุดก็คือการที่ Matt McGinnes แสดงเป็น d r Hannibal Lecter อันนี้เนี่ยมันเป็นจุดที่บอกกับเราเลยครับว่า Matt McGinnes คือตัวร้ายมืออาชีพของจริงเลยนี่คือ ต้องเรียกว่าต้องเรียกว่าเป็นกฎต้องห้ามอย่างหนึ่งของฮอลลีวูดครับกับการรีแคสต์มาเล่นเป็นตัวละครที่เคยดีมากๆอยู่แล้วเขาไม่ให้ทำกันครับเพราะทำยังไงก็ไม่มีทางเวิร์กแล้วตัวละครที่แมตแมคินเซนจะต้องเล่นน่ะมันคือดร์ฮันดิบาลเลกเตอร์โอ้โหแล้วดร์ฮันดิบาลเลกเตอร์เนี่ยมันเคยแสดงโดยแอนทินีฮอปกินครับตอนเล่นในซาเลนจเดอะแลมนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับออกมานิดเดียวแต่ได้ออสการ์ คือในฮันนีบาลเนี่ยหนังมันอาจจะไม่ดีแต่สิ่งที่แกเล่นมันก็ดีเหลือเกินครับฉะนั้นใครแม่งจะมาเล่นเป็นดร์ฮันนีบาลเลกเตอร์ได้อีกวะไอ้หนุ่มที่เล่นเป็นดร์ฮันนีบาลเลกเตอร์ตอนหนุ่มอ่ะฮันนีบาลไรซิ่งเนี่ยโอ้อปยศอดสูมากฮะอะไรก็ไม่รู้ทุกคนก็บอกโอ้โหเนี่ยดร์ฮันนีบาลเลกเตอร์ตอนหนุ่มนี่มึงจะโตมาเป็นอ็นทีรับกินได้จริงๆรหรือวะเนี่ยแต่พอแมนต์แม็กกินเซนเล่นในซีรีส์ฮันนีบาลผมเชื่อว่าตอนแแแแแรรรกกกกกฟนฟนฟนนๆซออออเจลลิฮ็ตตััั้งงงาพยู่่่หคบที เริ่มได้ดูโอ้โหไม่ต้องไกลฮะแค่ตอนเดียวแหละครับโหน่ากัเล่นงอะไรของแกวะเนี่ยรัศมีมันมาครับสายตาความเป็นตัวร้ายที่มีสเสน่ห์คือตัวร้ายแบบตัวโกงแบบแบบพี่ว่วพี่ปิ่นโยยนะ <c oughs> <c oughs> มันคือตัวโกง <c oughs> แล้วรูปหัวอย่างนั้นอ่ะก็คือโกงก็คือเลวไปเลยโรคจิตไปเลยเนี่ยมันไม่ยากแต่ตัวร้ายที่ทําไมเราดูแล้วเราจํามันแม่นจังวะเราดูแล้วเราชอบมันจังวะมันมีสเสน่ห์เหลือเกินเนี่ย วมันหาได้ไม่มากนักครับแมทแม็กกินเซนเป็นหนึ่งในคนที่เล่นเป็นตัวร้ายแล้วคนสามารถหลงรักได้นี่แหละครับเขาบอกว่านี่คือสเสน่ห์นี่คือสเสน่ห์ที่เกลเลอกรินเดวอลควรจะมีหรือเปล่านี่คือสเสน่ห์ที่ขาดหายไปจากการแสดงเป็นเกลเลอกรินเดวอลของจอห์นนีเดฟหรือเปล่าผมว่าถ้าอันนี้เป็นสิ่งที่วอร์เนอร์บราเซอร์เห็นตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยเห็นแล้วรู้สึกแบบไม่เอาได้ไหมอะไรเงี <laughs> ้ยตั้งแต่แรกอยู่แล้วอ่ะ นี่เราจะต้องเป็นกินเดวาลคนนี้ไปจนจบเลยเหรอวะเนี่ยยังไงวะเนี่ยบอกจอร์นี้เดวก็ไม่ได้เดวจะโดนด่าคนด่าราใหญ่ด้วยเดี๋ยวแฟนๆไม่ชอบนี่พอได้จังหวะปุ๊บเรียกคุยเฮ้ยผีออกดีกว่าเราออกไปทันทีเลยฮะเปลี่ยนเป็นแมนแม้นกินเซนหนึ่งอย่างที่ผมว่ายืนยันได้ว่าคือแฟนๆจอ์นี่เดฟแล้วก็แฟนๆแฟนแฟสติกแฟนิบีหลายคนตกใจครับเพราะว่าตอนแรกที่จอร์นี่เดฟถูกถอดออกไปอ่ะคนด่าวอร์เนอร์ด่าอย่างไรดีอ่ะไม่ดูแล้วไม่เวิร์กไม่แต่พอบอกว่า เดี๋ยว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 เรามีเกลดกุนดีวาคนใหม่มาเสนอแมทไม่กินเส้นเป็นไงล่ะมันช่วยได้เยอะเลยนะครับแฟนๆที่เป็นแบบแอนตี้อ่ะไม่เอาไม่เอาดีกว่าทุกคนรู้สึกว่าเฮ้ยเวิร์คเวกและอันเนี้ยเป็นหนึ่งในจุดที่หลายคนมองว่ามันคือปัญหาครับปัญหาอะไรปัญหาของการที่ทําให้หนังแฟนตาซีบีสภาค2มันดูแบบมันดูกําลังจะเดินลงเหวครับมันดูกําลังจะไม่เวิร์คเพราะตัวร้าย ไม่เวิร์กไม่มีสเสน่ห์ในแบบตัวร้ายพอไม่สามารถสร้างสเสน่ห์ได้สูสีเท่ากับสิ่งที่ไอ้ลอดวอร์ดมอร์ทำได้ฉะนั้นนี่คือปัญหาข้อที่1เช็คผ่านได้เพราะว่าเปลี่ยนตัวร้ายแล้วแต่หนัง f a n s t นตา e a บิสไม่ได้มีปัญหาแค่นั้นครับจริงๆความไม่สําเร็จของ t a น t า c b บิสส s 2นะครับเขาตีออกมาเป็นปัญหาของหนังชุดนี้หลายๆข้อครับที่ถ้าไม่แก้มึงไปต่อลําบากแน่ แล้วหนังจะไม่เวิร์กเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เคยทําได้นอกจากเรื่องตัวนักแสดงที่รับบทเป็นตัวร้ายที่แกดีแต่แกไม่เวิร์กจอห์นนี่เดยบถ้ามองแบบนั้นไปเลยนะครับอีกหนึ่งเรื่องคือถ้าอยากจะให้แฟนตาซกบิสต์กลับมาสําเร็จเหมือนเดิมเนี่ยสตูดิโอไปปรับโฟกัสใหม่ มึงจะเล่าเรื่องผู้หยาบหยาดนะครับมึงจะเล่าเรื่องของใครกันแน่จะเล่าเรื่องของอัลบาสตดัมบอรกับเกลต์กรินเดวลหรือว่าจะเล่าเรื่องของนิวส์การ์แมนเดอร์กับสัตว์อัศจรรย์ของเขาไปปรับจูนตรงนี้มาใหม่ดีๆเพราะว่าในหนังภาค2เนี่ยใครดูก็รู้ครับว่าโอ้โหเอ็ดดี้เรนแมนหายสุดๆเลยครับฉะนั้นถ้าไม่ปรับจูนอันนี้ใหม่คือคือผู้ก็พูดนะครับก็คือจูนกลับไปหานิวส์การ์แมนเดอร์เหมือนเดิมเออหนังชุดน,นี้ไม่เวิร์กแน่ครับนอกจากนั้นข้อ2ถ้ายังคงทําเหมือนเเดิมนะะะตัวลครยอ หมือนภาค2องนะครับใคร,ใครก็ไม่รู้เปิดแบบตัวใหม่ออกมาตลอดเวลาเนี่ยตัวละครเยอะแล้วมีซับพลอตเยอะแยะไปหมดเนี่ยถ้ายังแก้อันนี้ไม่ได้นะ f a t t s t t i c e e s t t ไปต่อแบบตัวละครเยอะแล้วเต็มไปด้วยซับพลอตเนี่ยดันทุรังไปแบบนั้นนะพังแน่หรือ3อันนี้เขามองไปที่อีกหนึ่งตัวละครสำคัญเลยครับไอตัวละครที่ f a Fantastic Beasts ปั้นมาโดยตลอดตัวละครของเอ็กซ์ทรามิลเลอร์ไอครีเดนซ์เนี่ยมันยิ่งเล่ายิ่งสับสนครับ แล้วประเด็นของครีแดน์เนี่ยยิ่งเล่ายิ่งไม่อิมแพกยิ่งเล่ายิ่งบ้านผมนี่เข้าเลือกเข้าเด็กอะฮะออกทะเลฮะเข้าป่าเข้าลกเข้าพงครับเลอะเทอะเริ่มไม่ซื้อแล้วก็ประทานโทษนะครับเจเจเคโรลิงตอนเขียนแฟนตาสติกบีสเดอะคราววอร์กรินเดว์อลเนี่ยนึกยังไม่จบหรือว่าตั้งใจงำ คือเจ๊งํงเยอะมากเลยฮะมันเต็มไปด้วยอีนี่ก็ความลับไอหนั่นก็ความลับไอนี่ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช,นนมใช่มันไม่มีความชัดเจนเยอะเกินไปครับฉะนั้นถือโอกาสจังหวะนี้จังหวะที่ดูเหมือนเป็นจังหวะตกใจของหนังอุ้ยตายแล้วดาราคนนึงมีข่าวไม่ดีต้องเปลี่ยนดาราอุ้ยจะต้องส่งผลใหญ่โตกับหนังแน่เลยเรามายกเครื่องกันทีเดียวเลยดีกว่าเหมือนเอารถเข้าศูนย์นะครับเราเข้าศูนย์ไปเพราะว่าแบตเตอรี่เจ๊งเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่แต่รบกวนช่าง เช็คทั้งคันเลยนะครับผ้าเบรกถ้ามันบางก็เปลี่ยนไปเลยนะน้ามันเครื่องถ่ายไปเลยก็ได้ที่ปัดน้ําฝนมึงเปลี่ยนให้กูใสๆสไปเลยก็ได้เปลี่ยนสีทําทํากระจกทาใหม่ไอ้ทำให้ทั้งคันไปเลยแล้วกันเผื่อมันจะดีขึ้นเพราะผมเองถึงผมจะชอบบอกว่าผมไม่สนุกกับแฟนต์ Be คบีสภาค2นะครับผมก็ยังเอาใจช่วยหนังชุดนี้อยู่ดีครับอยากจะให้มันกลับมาดีอยากให้มันกลับมาสนุกเพราะตอนนี้เนี่ยตัวผมเองผมโชคดีฮะวันไหนไม่มีอะไรดูเนี่ยอย่างน้อยๆผมตุนแฮร์รี่พอตเตอร์เอาไว้ได้ วายร์พัลเตอร์มันเจ๋งมันยังไงก็ดีฮะแค่ตอนนั้นเรายังไม่สนุกกับมันแค่นั้นเดี๋ยวไปเอากลับมาดูใหม่มันต้องเวิร์กแน่ๆเอารอดูต่อไปในอนาคตกันว่าเขาจะแก้ไขแฟนดิสติกบีสออกมาให้กลายเป็นหนังที่ดีพอๆกับแฮร์รี่พอตเตอร์ได้หรือไม่แล้วจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญครั้งนี้การหายไปของเกรย์เตกริเดวอลคนเก่าอย่างจอนี้เดฟบแล้วเปลี่ยนเอาแบนดแบกินเซนคนใหม่เข้ามามันจะทำให้แฟรนไชนนี้ฟื้นคืนชีพกลับมาเป็นแฟรนไช์ ความหวังของ Warner Brothers ได้หรือไม่นะครับอันนี้รอดูต่อไปในอนาคตครับ